และจุดพลังเปลี่ยนโลกร่วมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่21ครับดร.สุเมธตันติเวชกุลประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวและคุณอัตพลเลิศพริบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียวและเครือข่ายลูกโลกสีเขียวทั่วประเทศร่วมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวด้วยนะครับในงานพิธีมอบรางวัลครั้งที่21จัดขึ้นที่อาคารปตท.สำนักงานใหญ่กรุงเทพภายใต้แนวคิดจุดพลังเปลี่ยนโลกมีผลงานที่ได้รับรางวัลรวมทั้งหมด44ผลงานครับโดยผลงานทั้งหมดเนี่ยสะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวปรับเปลี่ยนและจัดการกับวิกฤตการทางสิ่งแวดล้อมและพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันด้วยนะครับโดยรางวัลลูกโลกสีเขียวถือกำเนิดขึ้นในปี2542ก็มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนเป็นกำลังใจยกย่องและเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบุคคลกลุ่มคนและเยาวชนให้เป็นที่รับรู้ของสังคมในวงกว้างด้วยความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิในทุกสาขาต่างๆในปัจจุบันมีผู้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวแล้วกว่า807ผลงานครับ